่วนเรื่องของการวางแผนการจัดการน้ำหรือว่าการป้องกันพื้นที่ไม่ให้ได้รับไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบมากเกินไปเนี่ยนะคะอย่างในเมืองเพชรบุรีเองเนี่ยเราจะเห็นว่าถนนหนทางใครที่ได้เดินทางมาเนี่ยถนนหนทางหลายสายเขาก็จะมีการเตรียมการป้องกันไว้อย่างในเพชรบุรีช่วงถนนเพชรเกษมนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางชะอำเนี่ยมันจะมีทางกลับรถซึ่งทางกลับรถเนี่ยมันเหมือนจะต้องเป็นท่อทางลอดใต้สะพานในจุดแบบนี้พอเป็นทางลอดคนก็จะกังวลว่าเอาถ้าน้ำมาหรือว่าถ้าน้ำท่วมจริงๆจะได้รับผลกระทบแล้วเจ้าหน้าที่มีการวางแผนทำอย่างไรบ้างนะคะก็ถ้าเท่าที่เราไปสำรวจมาเนี่ยก็จะมีการตั้งเครื่องสูบน้ำเอาไว้นะคะมีการเอากระสอบทรายมาไว้ในอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงท่ายางแขวงทางหลวงเพชรบุรีกรมทางหลวงก็มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จุดหลักๆที่มีอยู่เนี่ยก็จะบริเวณทางลอดบันไดอิฐแล้วก็ที่บริเวณทางลอดบ้านลาดถนนเพชรเกษมค่ะซึ่งถือว่าเป็น2ช่องทางหลักเข้าเมืองเพชรบุรีเขาเตรียมแผนไว้3ระยะเลยนะคือตอนนี้เตรียมแผนไว้เลย1ก็คือการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลักๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นการเสริมกระสอบทรายในพื้นที่จุดอ่อนแล้วก็จะมีการบล็อกทางน้ำบริเวณท่อที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเพชรบุรีป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมถนนนั่นนี่คือระยะแรกนะคะส่วนในระยะที่2ค่ะก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นการจัดกำลังเนี่ยนะคะไปเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำภายในแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็รายงานข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลางทุก3ชั่วโมงเพื่อที่จะให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยได้รับทราบได้เร็วแล้วก็ตัดสินใจได้เร็วด้วยใช่ค่ะและระยะที่3ระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือกรณีที่ถ้ามีน้ำท่วมแล้วถ้าเจอน้ำท่วมแล้วก็จะมีการปิดถนนแล้วก็จะจัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมอยู่นะคะแต่ว่าอย่างที่เห็นเนี่ยระดับน้ำกับระดับคอสะพานเนี่ยมันก็ยังมีพื้นที่ที่จะรับน้ำได้อีกนะคะแล้วก็มีการบล็อกมีการเอากระสอบทรายมีการนำท่อระบายน้ำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคือถ้าน้ำมาก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและที่สำคัญนะคะอย่างแขวงทางหลวงเพชรบุรีเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขามีการส่งข้อมูลเข้าช่องทางออนไลน์ต่างๆถึงคนเมืองเพชรถึงคนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาและช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆให้ได้ทราบเลยว่ากรณีถ้าเกิดว่าน้ำท่วมสูงหากสูงและรถใหญ่ไม่สามารถสัญจรไปมาได้จากนี้เนี่ยรถที่จะสัญจรไปในเส้นทางไหนได้บ้างทางเลี่ยงมีเส้นทางไหนบ้างมีเป็นลักษณะของ Google Map ให้วิ่งตามเส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางเรียบชายหาดเป็นเส้นทางลัดเรียบต่างๆไปเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ถูกน้ำท่วมขังและอย่างที่ผ่านมาทุกๆปีเวลาน้ำท่วมขึ้นอย่างฉับพลันเนี่ยบางทีทำให้เรื่องของการเตรียมการและทำให้การจราจรติดขัดทั้งเส้นเลยใช่นะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย NVT 2 HD ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะถ้าสถานการณ์มีน้ำท่วมขึ้นมาจริงๆ